การณ์นี้ให้กับพวกเรากลุ่มเอกชนซึ่งพวกเราเนี่ยไม่เคยได้รับสิ่งตรงนี้เลยเป็นสิ่งที่แปลกใหม่แล้วก็ได้รับความรู้มากมายโดยเฉพาะตั้งแต่เช้านี้กลุ่มพวกเราได้รับการเปิดของท่านศึกษาธิการภาคท่านเกื้อกูลดีประสงค์นะคะท่านเป็นรองศึกษาธิการภาค18มาเปิดและบรรยายช่วงเช้าทำให้เราเนี่ยมีความสุขตั้งแต่เช้าแล้วนะคะพอต่อมาก็ได้รับความรู้จากพี่กรเก่งมากค่ะเก่งจริงๆฟังแล้วไม่เคยง่วงเลยนะคะนั้นก็ได้แก่ท่านพันโทสุธีสุขสาพลค่ะขอให้พวกเราปรบมือให้ท่านสักนิดหนึ่งก่อนนะคะทุกอย่างทุกเรื่องไม่ว่าจะเป็นเศรษฐกิจพอเพียงเรายกตัวอย่างอย่างนี้เป็นต้นนะคะหรือไม่ว่าจะเป็นการครองตนครองคนอะไรต่างๆนี้ท่านมีบทเพลงอะไรต่างๆมาให้เราเห็นเป็นถึงรูปธรรมนามธรรมทำให้เราได้เห็นว่าอ๋อตรงนี้เป็นอย่างนี้นะดังนั้นในวันนี้นะคะต้องขอขอบคุณพี่กรจริงๆเดี๋ยวคราวหน้านะคะในฐานะเป็นผู้รับเยี่ยมในประดับพิษจะเชิญนะไปบรรยายที่วิทยาลัยเทคโนโลยีตากีด้วยแล้วก็โรงเรียนประดับพิษด้วยนะคะเดี๋ยวต้องขอประสานงานจากท่านอภิจิตนะคะรู้จักน้องน้องน้องหน่องน้องหน่องอะไรอย่างนี้นะคะก็เลยไม่รู้จักชื่อค่ะในวันนี้พวกเรากลุ่มเอกชนก็ควรจะได้รับความรู้แล้วก็ได้รับบทเพลงจากท่านสุธีไปปรบมือแรงๆให้กับท่านหน่อยนะคะขอบคุณท่านด้วยนะคะขอบคุณค่ะทั้งนี้โอกาสนี้ก็ได้รับความรู้จากท่านสุธีแล้วก็ทางสำนักงานสถานการจังหวัดภาค18และโดยเฉพาะท่านอภิจิตประสมทองนะคะและคณะทีมงานได้มีการให้กับพวกเราขอพวกเรากลุ่มเอกชนขอบคุณทั้งหมดด้วยการปรบมือแรงๆอีกครั้งหนึ่งนะคะ